คุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้นี่คือจุดปะทะฉนวนกาซาจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอ้ที่เป็นโซนสีแดงเนี่ยคือตรงที่มีการต่อสู้กันส่วนพิกัดสีส้มๆก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มีการถล่มที่จะให้ดูคือไอ้พื้นที่ที่อันตรายคือสีแดงข้างล่างใช่ไหมแต่สนามบินเบนกูเรียนอยู่ด้านบนเห็นจุดสีส้มๆตัวที่2รองลงมาไหมคะขวามือที่ติดกับเวสต์แบงค์นั่นคือสนามบินซึ่งการเดินทางถ้าหากว่าจะกลับได้จะกลับอ่ะกลับได้นะมีตังจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินกลับได้เลยแต่จะเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำยังไงจะออกมายังไง มันก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วการเข้าไปช่วยเหลือคือตอนนี้เข้าใจว่าก็คงพยายามจะเข้าไปในพื้นที่ทั้งสีแดงสีส้มแล้วก็นำตัวคนไทยกลับบ้านในขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องข่าวคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งจะเล่าให้ฟังไปแล้วเจ้าตัวก็ร้องผ่านสื่ออีกเหมือนกันอย่าด่านะคะถ้าเล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวคนรอความช่วยเหลือเขารอจริงคุณกัจฉกรคุณผู้ชมคุณกัจฉกรคือคนที่โดนยิงยิงที่เข่ามั้งที่ขาที่หัวเข่าแล้วเจ้าตัวบอกผมไม่มียาอะไรเลยมีแต่ยาแดงกับยาพาราเมื่อวานนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตบอกให้นั่งรถแท็กซี่ออกมาไปสนามบินเองแล้วเห็นพื้นที่ใช่ไหมสนามบินอยู่ตอนเหนือนะครับล่าสุดวันนี้เห็นบอกมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านล็อตแรกพรุ่งนี้ค่ะล่าสุดคืออย่างที่บอกครับเจ้าหน้าที่ประสานเข้าไปแล้วแล้วมีการพาคุณกัจฉกรเนี่ยนะครับออกมาจากแคมป์ไปจุดนัดพบรอเจ้าหน้าที่กับนายจ้างเอารถมารับแล้วก็จะพาไปที่สนามบินเบนกูเรียนเพื่อที่จะขึ้นเครื่องกลับมาประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนคนงานรวมไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วคุณกัจฉกรเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆมีเพื่อนอีกคนบาดเจ็บหนักตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้กลับบ้านด้วยก็ต้องรอเที่ยวต่อไปคืออยากให้ลองฟังเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกัจฉกรพุทธศรที่บอกเลยนะครับบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านเพราะตอนนี้หัวเข่าก็บวมใส่แค่ยาแดงแล้วก็กินแค่ยาพาราเท่านั้นเองตอนนี้รอแค่รถมารับไม่ต้องรอแท็กซี่ไม่ต้องหาแท็กซี่เองเหมือนอย่างที่เมื่อวานเพิ่งพูดออกมาคนไทยที่ยังเหลือครับมารับที่แคมป์แล้วครับกำลังจะเดินทางไปสนามบินพี่เขามารับที่โดนนี่ไปโดนที่ไหนน่ะนี่ครับพี่หน้าแคมป์นี่แหละเหรอครับนี่กำลังจะกลับกันแล้วครับไอ้มาครับเดี๋ยวครับตรงนี้เขาเย็นตรงนี้เปิดตรงนี้แคมป์คนงานกำลังจะกลับครับดีนะพี่เจ้าครับคนไทยที่ยังเหลือครับนี่ครับกำลังจะกลับกันแล้วครับสนามบินน่าจะลุ่มหมดเลยนี่ครับเป็นลูกระเบิดลงครับนี่ครับกำลังจะเดินทางกลับครับเลยจะเดินทางไปสนามบินครับแล้วอีกคลิปหนึ่งที่คุณกัจฉกรถ่ายเอาไว้ถึงสถานทูตแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยนี่ภาพท่านทูตณภาพันธ์นี่ฮะอันนี้มาอยู่ที่สถานทูตครับที่สถานทูตเขามาต้อนรับครับถึงสถานทูตแล้วนะครับพอผมประมาณ6โมงไม่แรงครับพ่อจะสถานทูตเพราะมันได้เวลานานเพิ่นเลยขึ้นมาพักที่อยู่ที่สถานทูตก่อนครับอ๋อครับเพิ่นก็เลยก็เตรียมข้าวเตรียมน้ำเพิ่นกินนะครับเนี่ยถึงก็ต้อนรับดีครับต้อนรับดีนะแต่ตอนนี้มา3คนอยู่เนาะครับตอนนี้มากัน3คนอยู่ครับครับฮัลโหลโดนฮัลโหลนี่เพื่อนอีกคนนึงครับนี่ครับครับนี่1คนเพื่อนที่มาด้วยกันครับเห็นคนอยู่เนาะครับครับผมถามและพูดหน่อยโอ้นี่ฮะมาพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องกับรถแรกเดินทางกลับประเทศไทย15คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องคือประมาณ3ทุ่มของคืนนี้พรุ่งนี้10โมงครึ่งกลับสู่มาตุภูมิและเดี๋ยวมารักษาอาการบาดเจ็บต่อที่นี่คุณผู้ชมอีกคนนึงเมื่อวานนี้โพสต์คลิปเหมือนกันบอกติดต่อทางการไทยไม่ได้คุณทิวนครเพ็ญล่าสุดเห็นบอกเจ้าตัว
โอเคขึ้นแล้วค่ะมีข้าวของมีของกินแล้วเพราะเห็นว่าจุดที่พักอยู่ตอนนี้มีรถของกินเป็นรถช็อปรถช็อปคือขายรถอาหารใช่ไหมถ้าเหมือนบ้านเรานึกภาพง่ายๆเหมือนรถพุ่มพวงอ๋อพวกอาหารวัตถุดิบต่างๆเข้าไปในพื้นที่ผูกแล้วก็เอามาตระเวนขายตามชุมชนแต่ยังอยู่ในพื้นที่คือยังไม่ได้ออกมานะคะคนนี้คือคนที่เมื่อวานนี้เราคุยแล้วเขาบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋าหมดแล้วแต่ไม่รู้จะกลับไทยยังไงล่าสุดวันนี้ไม่แน่ใจก็คงได้ดูข่าวอีกเหมือนกันไลฟ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย 5:00 นตามเวลาในประเทศไทยไม่รู้ไปเห็นข่าวอะไรคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการตอบโต้กับคุณป้าท่านนึงที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แรงงานไทยในอิสราเอลว่าอยู่ดีๆไปด่ารัฐบาลเพราะเมื่อวานจำได้ใช่ไหมคุณคิวบอกรัฐบาลน่ะติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไปก็เงียบไม่มีใครรับสายเจ้าตัวก็เลยตอบโต้คุณป้าคนดังกล่าวที่คุณป้าเนี่ยออกมาพูดโดยที่ไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเลยสถานการณ์ตอนนั้นมันคือคนบอกว่าผมบ่ศึกษาก่อนไปเฮ็ดงานคือการมาเฮ็ดงานนี่คือมาเฮ็ดงานนี่ครับภาคเกษตรคือศึกษาแต่เรื่องเกษตรถ้ารัฐบาลบอกผมว่าไปสงครามเด้อผมก็สิได้ศึกษาเรื่องสงครามแม่นบ่อันนี้มาเกี่ยวหยังกันว่าหมู่ผมบ่ศึกษาแรงงานไทยนี่นี่ต้องการความช่วยเหลือแต่บ่ช่วยเหลือกลับมาซ้ําเติมอีกป้าเพิ่นผมเห็นในคลิปอยู่แล้วก็ผมเล่าถามว่าไปเฮ็ดหยังแม่นบ่ครับที่ผมสิเว้าไปนี่ถ้ามันสอดลงเพดานหัวแล้วนี่เราสิเข้าใจดอกเพราะความจนครับผมแต่บ่ทอจนหมู่ผมบ่นั่งไอ้เครื่องบินจนนั่งอันปวดเมื่อยปานนี้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ดอกครับผมยังสิล่ะครับคนนะครับผมเฒ่าย้อนเกิดดนซื่อๆความคิดยังเป็นเด็กน้อยแล้วก็มือบ่ไผเอาตีนล่าน้ําครับผมคนประเภทนี้สวัสดีครับคือเอาแบบนี้ดิฉันอนุมานเอาเองคุณป้าที่ว่าน่าจะเป็นคุณลีน่าจังเพราะคุณลีน่าจังก็บอกว่านี่เธอก็ไปด่ารัฐบาลเขาก็พยายามจะช่วยเหลือเธอแล้วพวกเธอไปกันน่ะไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าสถานการณ์ตรงนี้มันไม่ปกติเจ้าตัวก็บอกว่าผมมาเพราะความจนถ้าไม่จนผมก็ไม่นั่งเครื่องบินมาถึงที่นี่ถ้าสิ่งที่พูดไปเข้าหัวก็คงจะเข้าใจได้สองมุมสองด้านก็แล้วกันนะคะเพราะคุณลีน่าก็บอกฉันก็มองตามมุมของฉันในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งคนบ่าวอุบลพูดถึงคุณป้าเหมือนกันแกพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับบ่าวอุบลแกบอกว่าคือดูคลิปแล้วนะเอาจริงนะป้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็กลัวมากพอแล้วก่อนทุกคนจะมาไม่มีใครหลับหูหลับตาแล้วนั่งรถเมย์มาหรอกเขาก็ศึกษาข้อมูลมากันทั้งนั้นป้าเนี่ยคงต้องการเกาะกระแสแต่เรื่องนี้มันเป็นความเป็นความตายทำแบบนี้ไม่ถูกอย่ามาบอกว่าเผือกไปทำงานกันเองมันแรงเกินไปไหมพูดแบบนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยค่าแรงมันไม่พอสำหรับใช้จ่ายไม่พอสำหรับหนี้สินที่ต้องชำระป้าเนี่ย64แล้วนะพูดแบบนี้ทำเกินไปแค่เอาชีวิตรอดก็ลำบากมากเกินแล้วยังต้องมาถูกคนแบบนี้ซ้ำเติมอีกอยู่เงียบๆได้ไหมถ้าไม่ให้กำลังใจก็อยู่เงียบๆคลิปนี้ไม่อยากมีกระแสครับขออย่าฝากถึงพี่ลีน่าจังอะครับแค่หลบระเบิดหลบอะไรผมก็กลัวแล้วครับแล้วทำไมพี่พูดแบบนี้ครับคนก่อนจะมาก็ศึกษาหมดอะครับรู้ว่าพี่อยากก่อกระแสที่ผ่านมาผมก็ติดตามพี่นะแต่เรื่องนี้มันเป็นความเป็นความตายพี่มาก่อกระแสแบบนี้ได้ไงพี่มาด่าว่าเนี่ยมันถูกไหมอะพี่ทุกคนมาค่ะก็ศึกษาพี่รู้ว่าอยู่ไทยอ่ะพี่เอาค่าแรงในประเทศไทยอ่ะให้ได้300ทุกจังหวัดก่อนพี่หมูโล200พี่ค่าแรง300อ่ะไม่มีใครอยากไกลอยากบ้านหรอกไม่มีใครอยากห่างลูกห่างครอบครัวมาทำงานครับพี่แต่พี่อายุเท่าไหร่64ว่าพี่มาพูดอะไรแบบแค่คนเขาเอาชีวิตรอดเนี่ยแค่นี้มันก็ลำบากแล้วพี่มาอยู่มันเป็นความเป็นความตายของคนไทยพี่ให้กำลังใจดิถ้าพี่ให้ไม่ได้พี่ก็อยู่เงียบคนจะมาผมก็ศึกษาครับผมยังมาไม่ถึงเดือนผมรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ไม่คิดว่ามันจะไล่แรงขนาดนี้ครับครั้งนี้ครับพี่พูดแบบนี้มันไม่ใช่พี่ความจนน่ากลัวตายความจนมันน่ากลัวพี่แค่ทุกวันเนี่ยคนไทยเกือบใครอยากให้เกิดสงครามไล่แรงขนาดนี้แค่เอาชีวิตรอดเนี่ยพี่กับข้าวจะไม่มีแล้วเนี่ยเขาลำบากกันพี่มาอะไรมาซ้ำเติมเนี่ยมีแต่คนคิดยังไงกับพี่น่าจะรู้นะตอนเนี้ยอย่าเดี๋ยวพี่หยุดเถอะอย่ามาหากระแสในเรื่องแบบสงครามแบบนี้มันไม่คุ้มอะครับแค่สภาพจิตใจนี่ก็แย่แล้วมาดูมาเห็นคลิปพี่เนี่ยโอ้ไม่พูดดีกว่าพี่คิดเองเหรออ้าวคุณผู้ชมเขาก็อยากจะชี้แจงในมุมของเขาเหมือนกันนะคะเขาก็ศึกษาดีแล้วว่ามันไม่ได้มีสถานการณ์นี่มันเป็นสิ่งที่เกินความคาดคิดเกินความคาดหมายเอาไว้